มาสู่ช่วงที่2ของรายการเปิดดวง12ราศีนะครับอย่างที่ทราบกันในช่วงเบรก2แล้วก็เบรกที่3นั้นเนี่ยจะเป็นการตอบคำถามกันสดๆเลยนะครับซึ่งหลักๆก็มีสื่ออยู่2ช่องทางให้เลือกใช้นะฮะใครสะดวก SMS ก็พิมพ์ PD ครับเว้นวรรคตามด้วยข้อมูลคำถามใส่ให้ครบนะวันเดือนปีพ.ศ.เวลาที่เกิดถามลัคนาบอกสถานที่เกิดมาด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะเกิดวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์เนี่ยตรงกับวันไหนใส่กำกับมาด้วยจะได้เป็นการรีเช็คกันนะส่งมาที่422-1606ครับหรือถ้าใครอยากจะคุยสายสดนี่เลยฮะ2หมายเลขที่เห็นด้านล่างนะ024960493-4ไม่เป็นการเสียเวลานะครับเริ่มตอบคำถามแรกสำหรับวันนี้กันเลยคุณชุตินันฮะวันที่3สิงหา33นะครับเวลา 17:05 นครับงานเงินความรักครอบครัวสุขภาพรวมถึงเพื่อนร่วมงานนะครับปีนี้หนึ่งเลยเนี่ยกรรมะเป็นสีมนตรีแตะก็ต้องบอกว่าเมื่อเข้าย่าง27นี้สถานการณ์ในเรื่องของงานเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเลยสุภาพก็เป็นเดชนะย่าง27วงกลมก็ตกโสรถปีนี้ออกแรงเยอะๆแต่ฝากนิดเดียวที่บอกว่าดีทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละฝากนิดเดียวให้ระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะหรือแม้กระทั่งคนใกล้ชิดอาจจะหมายถึงเพื่อนร่วมงานที่คุณพูดก็ได้นะแต่เน้นการทำงานเชิงรุกนะครับส่วนสภาพคล่องโดยรวมปีนี้ผมใช้คำว่าหาเงินได้แล้วก็ช่วงประมาณเดือนถ้าช่วงนี้ไม่มีเงินก้อนนะอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงประมาณต้นปีกุมภาส่วนในเรื่องของความรักหัวใจกรณีถ้ามีคู่หลีกเลี่ยงประทะนะครับปีนี้คนรักแข็งกับเรางอนเขาก็ไม่ง้อนะถ้ายังโสดเกณฑ์รักใหม่มีนะครับคุณชายฮะ11ธันวา13วันศุกร์6โมงเป็นสุภาพสตรีนะครับ7มิถุนา14ดวงนี้มีลีลาในชีวิตบางอย่างคล้ายผมนะฉะนั้นผมเชียร์ให้ศึกษาโหราศาสตร์ผมเชียร์ให้ศึกษาโหราศาสตร์และปีนี้สีแตะปัตตานิจะมีคนมานิยมชมชอบก็ออกำลังคบกันอยู่ฉะนั้นก็ต้องตอบแบบนี้ถูกใจด้วยนะแล้วก็มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์แต่ดวงนี้ลงตัวช้านะครับศุกร์กับเสาร์เป็นเส้นศัตรูด้วยและดวงนี้ไม่ใช่ไม่มีคู่นะก็จะมีเข้ามาเป็นระยะแต่จะมีปัญหาในเรื่องการยืนระยะทำบุญกับของที่เป็นคู่เชิงเทียนก็ได้และปีนี้เข้าวัดหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงขอให้มีความสุขครับ22มีนาครับปี98เวลา 19:00 นการเงินโชคลาภจะมีใครชวนทำงานเสริมพิเศษอะไรไหมปุตตะเป็นสีปุตตะหมายถึงงานใหม่ก็ได้แต่ส่วนหนึ่งแหละเกณฑ์มาเราเองก็ต้องขวนขวายนะครับและถ้าถามว่า โอกาสจะได้ริเริ่มสิ่งใหม่ๆมีหรือไม่ก็ต้องตอบว่ามีนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง62นะครับกลุ่มคนที่จะถ้าถามว่ากลุ่มไหนล่ะที่จะชักชวนคือดวงนี้ราชาโชคเกาะสหัสชะนะก็หมายถึงเพื่อนฝูงพี่น้องก็ได้พอที่จะเอื้อประโยชน์ฉะนั้นก็ลองถามถ่ายดูส่วนหนึ่งมันอยู่ที่ตัวเราอย่างที่ผมบอกฉะนั้นปีนี้มีโอกาสได้หางานพิเศษเสริมทำครับคุณเบญจพร17กันยา41นะครับเวลา 6:56 นพฤหัสใช่ไหมใช่เรื่องเรียนจะจบมันเป็นกาลีอยู่ไม่แปลกที่คุณกังวลนะฉะนั้นเอาเป็นว่าปีการศึกษาเนี้ยย่าง17เต็มย่าง18เนี่ยเน้นหน่อย1ต้องขยันไม่ใช่พูดขอไปทีว่าคนเราต้องขยันแล้วจะจบแต่คุณต้องทำงานหนักมากกว่านั้นและในแง่ของการทำบุญเสริมก็คือให้ไปบริจาคทุนการศึกษานะครับส่วนความรักความสัมพันธ์ปีนี้ผมใช้คำว่ารอหองระแหงนะถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของคำพูดหน่อยในทางกลับกันถ้าโสดเกณฑ์รักใหม่ก็ไม่เด่นครับคุณเจษดา24มิถุนา2533ครับเวลาเกิดประมาณ 3:00 กว่าผมถือว่าอันนี้ไม่ได้กำกับวันมาด้วยนะ24มิถุนา33ในปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถ้าไม่ใช่วันอาทิตย์ส่งคำถามเข้ามาใหม่นะครับ
และของคุณเนี่ยเกิดตีสามกว่าผมก็ถือว่าฟ้าสว่างตรงกับวันอาทิตย์คุณจึงยังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่เนี่ยความจริงนิดนึงหมดเลยหนึ่งกำกับวันมานะครับแล้วบอกว่างานที่ทำอะไรเพื่อความชัดเจนฮะเอาเป็นว่าคือกัลกินีเนี่ยยังสัมพันธ์ถึงเรือนงานอยู่แต่โดยรวมต้องถือว่าดีกับช่วงปีที่แล้วและปีนี้มันมีทั้งลบและบวกด้านบวกคือมีคนช่วยแต่ด้านลบคือมันจะมีปัญหาอุปสรรคหรือทำให้มันล่าช้าฉะนั้นก็ต้องใช้ความพยายามเข้าสู้และให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนเดือนละ8ตัวฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับคุณผู้ชมใส่เข้ามาให้ครบเลยฮะงานที่ทำอะไรอย่างเงี้ยบอกมาเลยนะไม่ต้องกังวลคุณปัญจาวิทย์นะครับ16พฤศจิกา34ปีมะแม่นะฮะวันเสาร์3ทุ่มเศษเศษ3ทุ่ม31นะครับซื้อบ้านให้แม่อยู่ได้เมื่อไหร่ครับตอนนี้ย่าง25คือถ้าจะเอาช่วงนี้ก็ต้องมือสองเท่านั้นนะครับแต่พูดอยู่เสมอว่าถ้าเรายังไม่พร้อมจริงๆเนี่ยของใหญ่ๆเอาแบบครั้งเดียวให้จบเอาอย่างนี้ฮะช้าที่สุดนะ28นะ28ถูกใจด้วยนะครับไม่ต้องรีบความรักกับสุขภาพเป็นอย่างไรเกณฑ์ในเรื่องของคู่เดี๋ยวดูนิดหนึ่งนะครับถ้ายังโสดเนี่ยมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจแต่ว่าถ้ามีคู่แล้วเนี่ยความหวานดูเหมือนจะลดทอนลงนะเมื่อเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาฉะนั้นอย่าได้คาดหวังสุขภาพระยะยาวหลักๆทางเดินหายใจกับทางเดินอาหารครับคุณเก่ง19เดือน10ปี10ขอบคุณฮะอย่างนี้ข้อมูลชัดมากน่ารักน่ารักนะ2ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่ม45ลองดูครับว่าดิฟกัน15นาทีมีผลต่อการวางลัคนาหรือไม่2ทุ่มครึ่งกับ2ทุ่ม45ก็ยังสถิตอยู่ในราศีเมษอยู่นะครับคือโดยรวมเนี่ยคงพอทราบอยู่แล้วล่ะหลายสำนักก็เล่นกันปีนี้นะมฤตยูย้ายไปทับดวงชะตาเมษก็เป็นลัคนาเมืองด้วยนะครับฉะนั้นอย่างที่ผมบอกทุกอย่างมันมีทั้งบวกและลบอาจจะมีความวุ่นวายอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงแต่ในทางกลับกันอิทธิพลของดาวมฤตยูคือการมันจะผลักดันให้เรามีความคิดที่สร้างสรรค์นะหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นนะครับก็ถามว่าต้องระวังเรื่องอะไร ก็คงจะต้องระวังในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงนะคุณเองจะต้องปรับตัวหน่อยนะครับส่วนในเรื่องของการทำบุญเสริมชะตาปีนี้เน้นการทำทานกับสัตว์ใหญ่นะถ่ายชีวิตโคกระบือก็ใช่วันอาทิตย์นี้ผมกับครอบครัวก็จะไปเหมือนกันที่โรงฆ่าสัตว์ปทุมธานีลองดูนะครับเผื่อได้เจอกันต่อเลยฮะคุณหนึ่งฤทัยฮะ26มิถุนายนปี30ครับเวลา 7:15 นาทีเงินโชคลาภและครอบครัวเป็นอย่างไรบัตตานิกาลีนะครับแล้วมันโยงถึงเรือนอลิก็2เรื่องเงินกับครอบครัวและระวังจะมีปัญหาปากเสียงกันด้วยเรื่องเงินทองด้วยเสียงโชคไม่ใช่คำตอบให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวนะครับและหาโอกาสซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดยี่สิบหนึ่งกันยา17นะครับเวลาตีหนึ่งกว่าเช้าเป็นวันเสาร์ขอบคุณฮะอย่างนี้ก็ได้ชัดเจนนะครับคุณยังเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์อยู่อาชีพที่เหมาะลัคนาราศีอะไรจังหวัดกรุงเทพนะครับตีหนึ่งกว่าเท่าไหร่ถ้างั้นไม่ได้บอกมาผมก็ต้องเผื่อประมาณ1ชั่วโมงนะครับตีหนึ่งถึงตีสองโดยประมาณที่กรุงเทพมหานครก็มีโอกาสเป็นได้ทั้งเมถุนกับกรกฎจุดสังเกตง่ายๆถ้าในช่วงตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะอันนี้แบบจุดสังเกตง่ายๆนะถ้ามีปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องการเงินมากกว่าที่เคยเนี่ยคุณเป็นกรกฎนะแต่ถ้าเกิดเป็นเมถุนโดยรวมก็ยังชิลๆอยู่นะครับอาชีพที่เหมาะสมในพื้นชะตา ของคุณนั้นอย่างที่เรียนนะว่าเป็นคนวันศุกร์
ุธในดวงสวยนะครับขายตรงก็ได้นะเป็นพวกเซลล์มาร์เก็ตติ้งก็ได้หรือแม้กระทั่งถ้าในแง่ของการทำธุรกิจก็พวกธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียนการสอนขายพวกสเตชันนารีเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนสื่อสิ่งพิมพ์ร้านหนังสือตำรับตำราศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานการเป็นคนกลางในหน้ารวมถึงในเรื่องของอุปกรณ์สื่อสารอันนี้คือสิ่งที่เด่นนะครับส่วนปีจรเนี่ยฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะอังคารกาลีไปทำฟันขูดหินปูนซะตอนนี้สายแรกสำหรับวันนี้พร้อมแล้วขออนุญาตขยับเก้าอี้เล็กน้อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับจ้ะชื่อคุณอะไรครับชื่อหลังครับเกิดวันที่เท่าไหร่ครับ27สิงหาครับ27สิงหาคมพศครับ22ครับ22ไปนะกี่โมงครับเที่ยงครับจังหวัดอะไรฮะชัยนาทครับชัยเราเคยคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วหรือเปล่าฮะหรือว่ายังไม่เคยคุยยังครับอ่ะโอเคฮะวันนี้คุณหลังนะฮะคุณหลังอยากจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรเชิญเลยครับเรื่องการเงินครับความจริงสุขสันต์มันเกิดย้อนหลังนะคุณหลังเรื่องเงินเนี่ยนะมีปัญหามากเลยตั้งแต่ปีที่ผ่านมาใช่ไหมครับในช่วงอายุย่าง37ถูกไหมฮะ37ที่ครบเนี่ยถึงขั้นหมุนไม่ทันเกิดภาระหนี้ซะด้วยซ้ำไปและสิ่งที่ผมเป็นห่วงนะเข้าย่าง38เนี้ยที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยในเรื่องของงานมันมีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงด้วยนะตอนนี้ทำงานเป็นลูกจ้างหรือทำธุรกิจฮะธุรกิจครับทำธุรกิจอะไรครับก็เกี่ยวกับเงินเนี่ยครับเอาให้ชัดกันนี้ได้ไหมฮะหรือว่าบอกไม่ได้ไม่สะดวกเกี่ยวกับประมาณนั้นนะครับเทาๆใช่ไหมฮะไม่ถึงขนาดนั้นครับปล่อยกู้ป่ะฮะประมาณนั้นครับเอาอย่างนี้นะฟังผมให้ดีอย่างปีที่แล้วเนี่ยที่บอกเงินติดขัดส่วนหนึ่งก็เรียกเก็บลูกหนี้ไม่ได้ด้วยถูกไหมนะครับ อาชีพนี้คุณฟังผมให้ดีนะในดวงชะตาเนี่ยผมไม่เชียร์เลยนะครับคุณหลังยิ่งทำไปยาวๆเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการเก็บหนี้มากและผมกลัวว่าจะมีปัญหาในเรื่องของการมีวิวาทะการทะเลาะวิวาทนะฉะนั้นก็ของใหม่ไม่ต้องปล่อยแล้วนะครับของเก่าก็ให้ทยอยเรียกคืนใช้วิธีการประนีประนอมปีนี้ยังพอคุยกันได้นะปีที่แล้วคุยเท่าไหร่ก็ไม่ได้ถูกไหมเลื่อนแล้วเลื่อนอีกนะครับและอีกอย่างหนึ่งในมุมกลับกันด้วยความเคารพด้วยความหวังดีก็คือจริงๆแล้วการปล่อยกู้เนี่ยถ้าเราคิดอัตราดอกเบี้ยสูงๆเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการทำนาบนหลังคนเหมือนกันแล้วมันจะส่งผลกระทบทางอ้อมต่อตัวเราอย่างน้อยปัญหาที่เกิดจากการเรียกคืนก็ใช่อันนี้ส่วนหนึ่งว่าไปแล้วก็อย่างที่ผมเรียนเกณฑ์งานนะครับว่าโยกย้ายเปลี่ยนแปลงปีนี้ก็อาจจะออกแนวถดถอยซะด้วยซ้ำไปมีมองอาชีพอะไรเพิ่มบ้างไหมฮะที่คิดไว้มีบ้างไหมครับก็อยากทำอะไรหลายอย่างครับแต่ว่าบอกมาเลยอยากทำอะไรอยากไปลองทำเกษตรดูครับพวกเลี้ยงสัตว์อะไรพวกนี้ผมกำลังจะบอกว่าดาวเสาร์ในดวงคุณสวยที่สุดสวนเกษตรคุณเป็นคนบรรจันถูกไหมนะสวนเกษตรทำฟาร์มสัตว์ผมเชียร์นะแล้วปีนี้เมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเกณฑ์เรื่องงานจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงถ้าสมมติทำอย่างเดิมอย่างเดียวก็ให้ระวังจะออกแนวถดถอยหรือมีปัญหาแต่ในทางกลับกันถ้าเปลี่ยนแล้วมีอาชีพอื่นขึ้นมารองรับก็ถือว่าเป็นการแก้ดวงและเกณฑ์งานใหม่ปีนี้ก็ไม่เสียด้วยฉะนั้นผมเชียร์ฮะใช้เวลาหน่อยทำพวกสวนเกษตรปศุสัตว์ดีกว่าปล่อยกู้ครับยืนยันเลยนะแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยปัญหาพวกไขมันในเส้นเลือดไปเช็คหน่อยนะสายตาความดันระบบเลือดปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบแล้วก็ให้ระวังอุบัติเหตุด้วยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขับขี่หรือว่าการใช้ชีวิตทั่วไปปีจรนี้หลังวันเกิดถ้ามีโอกาสได้เข้าวัดทำบุญบำรุงค่าน้ำที่วัดหรือว่าซื้อน้ำปานะเป็นน้ำคั้นผลไม้นะถวายแด่พระสงฆ์อีกเรื่องนึงฝากเตือนถ้ามีคู่ครองอยู่ปีนี้ประคับประคองหน่อยถ้าโสดก็แล้วไปโสดครับถ้าโสดก็แล้วไปถ้าโสดเข้ามาก็ไม่ดีถูกหลอกครับโชคดีนะแล้วลัคนาราศีเกิดครับอาจารย์ลัคนาเราเกิดชัยนาทใช่ไหมครับ
เวลาเกิดเที่ยงหรือเปล่าครับครับผมนี่ไงลัคนาตุลก็จริงๆแหละทุกศาสตร์มันก็สุดท้ายผลจะต้องใกล้เคียงกันก็มีปัญหาหรือว่าทุกข์ใจในเรื่องของเงินนั่นแหละแล้วก็เป็นสักพักนึงน่ะอีกเป็นปีเหมือนกันลัคนาตุลนะคุณเป็นประเภทอารมณ์ศิลปินเนี่ยบางทีอยากทำอะไรก็ทำไม่อยากทำก็ไม่ทำต้องรักต้องชอบจริงๆฉะนั้นพยายามหาให้เจอและถ้าอาชีพเกษตรคืออาชีพในฝันผมเชียร์เพราะมันฉลกกับพื้นชะตาครับอาจารย์โชคดีนะครับผมสวัสดีครับครับต่อเลยฮะ คุณผาครับ6พฤษภาคม12เวลา 4:40 น.งานเงินสุขภาพแล้วก็การทำบุญเหมือนกันอย่าให้ใครขอยืมนะแล้วก็ปีนี้ยืมใครก็ยากอลิเป็นกาลีก็อาจจะมีปัญหาภาระหนี้ซะแล้วด้วยซ้ำไปนะครับของคุณเนี่ยซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายพระสงฆ์ช่วงเข้าพรรษาเนี่ยดีนักแลนะครับสำหรับศึกษาพระธรรมวินัยส่วนสุขภาพเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิตรสีด้วงกลุ่มที่1กลุ่มที่2ช่องปากไมเกรนทางเดินหายใจครับ คุณอภัสราครับ15พฤศจิกายนปี35เวลา 5:47 วันอาทิตย์ถ้าตี 5:47 เนี่ยใกล้6โมงเช้าละถือว่าเริ่มจะมองเห็นเส้นลายมือแล้วนะครับครอบครัวโชคลาภจะมีบ้านของตัวเองเมื่อไหร่เอางี้ระยะสั้นเนี่ยย่าง25เลยพฤศจิกายนนี้ไปนะอายุแตะพันธุกว่าเป็นสีแต่พูดอยู่เสมอนะเกณฑ์มาถ้ายังไม่พร้อมไม่ต้องเทคก็ได้เพราะของใหญ่ๆซื้อครั้งเดียวอยากให้จบนะครับเพราะว่าถ้าไม่จบซื้อใหม่ของเดิมก็ขายยากและพวกค่าเสื่อมกับราคาที่มันไดลูทลงไปเนี่ยมันทำให้เราเจ็บตัวก็ย่าง25นะแล้วก็อาจจะถามว่ามีอีกครั้งจะมาเมื่อไหร่คือย่าง27จ้ะต่อเลยครับคุณสุภัตรา28เดือน9ปี11ครับตรงกับวันเสาร์10โมง33เสียงโชคผมไม่เชียร์นะครับทั้งพื้นชะตาและก็ปีจรส่วนงานกับเงินเป็นอย่างไรออกงานปีนี้ผมใช้คำนี้เบื่อเหนื่อยระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะนะครับฉะนั้นก็ปีนี้สิ่งสำคัญคือในเรื่องของน้ำอดน้ำทนและเผื่อใจเลยฮะงานบางอย่างมันทำแล้วมันไม่แล้วเสร็จในคราวเดียวโดยเฉพาะพวกงานโครงการหรือว่างานโปรเจกต์ภาระหนี้สินปีนี้เป็นอย่างไรแต่ในแง่ของสภาพคล่องเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวานะในช่วงเดี๋ยวผมดูหลังวันเกิดนะหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงการเงินดีขึ้นนะอีกไม่กี่วันเนี้ยการเงินดีขึ้นแต่งานจะใกล้เคียงกับช่วงปีที่กำลังจะหมดไปและมีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงแต่ปัจจัยบวกก็คือมีเกณฑ์งานใหม่ฉะนั้นถ้าเป็นทรงนี้พูดอยู่เสมออย่าเปลี่ยนก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับแล้วก็หลังวันเกิดนั้นไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดครับ1กุมภา18 9โมงถึง10โมงนะครับปฏิทินตรงกับวันเสาร์งานเงินกับคู่ครองเป็นอย่างไรกาลีจี้ไปที่เรือนคู่อยู่นะครับก็ต้องบอกว่ามีปัญหาก็ได้คนรักไม่ค่อยแข็งแรงก็ได้หรือต้องอยู่ห่างไกลกันก็ได้ฉะนั้นจนถึงกุมภาหน้าดูแลความรู้สึกกันให้ดีๆให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนครับเดือนละ10ตัวส่วนในเรื่องของงานปีจร นี้เป็นอย่างไรถ้าคุณมีลูกน้องบริวารให้ระวังหน่อยอาจจะมีปัญหาเรื่องการบังคับบัญชาสภาพคล่องก็มีโอกาสติดขัดเกิดภาระหนี้สินไม่ว่าจะเป็นในระยะสั้นหรือระยะยาวเสาดวงเดียวชิ่งทุกเรื่องทำบุญเสริมอย่างที่บอกครับเบรกที่2หมดเวลาแล้วนะครับในเบรก3เบรกหน้าก็กลับมาว่ากันยาวๆนะครับวันนี้ตอบคำถามตลอดนะทั้งทาง SMS รวมถึงคุยสายสดพักกันสักครู่ครับ